ีวิตเกิดมามีค่าเหมือนกันทุกคนฐานะมั่งมียากจนล้วนแต่เป็นคนเดินทางสวัสดีตอนเช้าสวัสดีท่านผู้ชมทักทายท่านผู้ชมจากนครมอนทรีออลประเทศแคนาดามื้อนี้มันวันจันทร์ที่24เดือนมังกรปี2022ตอนนี้อยู่ที่เวลา 6:00 พอดีครับผมอากาศมื้อนี้อยู่ที่นครมอนทรีออลตอนเช้าในลบ22องศาครับผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการชิปกาแฟยามเช้ามีเรื่องเล่าสุดทัดฟังก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ดีสบายเนาะข้าพเจ้าก็เสร็จกันด้วยความยินดีเป็นที่สุดที่ได้มาพบพ่อท่านผู้ชมอีกในตอนเช้ามื้อนี้ถือว่าอยู่ดีสบายท่านผู้ชมหวังอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมก็อยู่ดีสบายเช่นกันเนาะก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ชมที่ได้มานั่งจิบกาแฟแล้วก็ฟังข่าวสั้นๆนะกันเนาะข่าวเซนเคยเนาะจะมีการอัปเดตจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดอยู่ที่แควเควเบกไปเบิ่งที่แคนาดาไปเบิ่งทั่วโลกและก็ไปเบิ่งอยู่ที่สปป.ลาวและนอกจากนั้นจะได้ลงสุดทันฟังเกี่ยวกับเรื่องท่ามกลางการระบาดของเชื้อโควิดมีคนเดินทางเข้าประเทศแคนาดาเป็นแสนท่านผู้ชมหลายแสนลิมิตคือดังที่เขาขึ้นเขาไปเบิ่งรายละเอียดนำกันท่านผู้ชมนอกจากนั้นจะพาท่านไปเบิ่งนะเว็บไซต์ของ Travel Canada เนาะผลการแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางเข้าออกประเทศนี่แหละเขาจะพาท่านไปเบิ่งเว็บไซต์และก็เสนอข้อมูลบางอย่างที่เป็นประโยชน์เพราะว่าปัจจุบันนี้พวกเขาก็เริ่มผ่อนคลายแล้วท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมปกติแล้วครับจะพาท่านไปเบิ่งนะเว็บไซต์ของ INSPQ เนาะก็เป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลเควเบกแต่ว่าเนื่องจากว่าวันสวัสดีผมได้อัปเดตครับเจ้าก็เลยจะขออนุญาตแชร์เพจของ CTV News อยู่ในนี้ผมได้อัปเดตไว้ย่อยๆท่านผู้ชมอยู่ที่แขวงเควเบกเฮานี่มีผู้ติดใหม่เพิ่มอีก 5,141 คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิต33คนต่อการคาดว่าจะเป็นมาอ่อนเมื่อวานนี้นอกนั้นก็อยู่ทั่วแคนาดาท่านผู้ชมเขาไปเบิ่งอยู่ว่าณ ปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมด 2,921,369 คนแต่ว่าในจำนวนนี้ก็เข้าไปแล้ว 2,593,511 คนปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่ทั่วประเทศแคนาดา 292,845 คนและเสียชีวิตไปทั้งหมดทันเริ่มแต่มีปัญหาโควิดนี้มา 32,597 คนเมื่อวานนี้ติดใหม่เพิ่มอีกทั่วแคนาดาใน 14,283 คนและแต่ละแขวงมีจังสีทางผู้ชมอยู่ออนเทอริโอละ 5,833 คนติดใหม่เนาะPrince Edward Island 209คน Nova Scotia 503คน Newfoundland and Labrador 361คน New Brunswick 545คนและ Saskatchewan 1,629 คนก็ประมาณนั้นครับท่านผู้ชมวันนี้ครับไปบังยาทั่วโลกนี้ครับจะต้องขออนุญาตแชร์เว็บไซต์ของ Worldometer เนาะมาฮอดปัจจุบันในเปิ้นมีการอัปเดตไว้จังซี่ท่านผู้ชมอยู่ทั่วโลกในมาฮอดปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมด352,323,910 คนแต่ว่าในจำนวนนี้ก็เซาไปแล้ว279,973,070คนปัจจุบันนี้ทั่วโลกที่กำลังติดอยู่หัน66,735,630คนที่ว่าอยู่ในเขตอันตรายทั่วโลกนี้มีอยู่ 95,878 คนติดใหม่เพิ่มภายใน24ชั่วโมงผ่านมาหัน 341,118 คนเริ่มจะมีพยาธิโควิดนี่มามีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด5,615,210คนก็ประมาณนั้นวันนี้เขาไปเบิ่งอยู่ที่สปป.ลาวอยู่ที่สปป.ลาวเขาจะต้องขออนุญาตแชร์เฟซบุ๊กของลาวยูสเรดิโอเนาะจากนครหลวงเวียงจันทน์ก็พันก็ได้สรุปการติดเชื้อโควิด19ประจำวันที่24เดือนมังกรปี2022ไว้จังสีท่านผู้ชมมีผู้ติดเชื้อใหม่อีก340คนก็ถือว่าลดลงเนาะอยู่ในนี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์77คนพงศาลี14คนบ่อแก้ว5คนหลวงประบาง3คนอุดมไซ6คนหลวงน้ำทา2คนหัวพัน17คนเชียงขวาง28คนสยามบุรี13คนแขวงเวียงจันทน์24คนไซสมบูรณ์9คนบริคำไซ74คนขมวด15คนสวรรณเขต6คนไซกอง10คนสารวัตร9คนอัฐปือ20คนและจำปาสัก8คนครับผู้ชมมหาปัจจุบันในมีผู้ติดสะสมทั้งวัดอยู่ที่สปป.ลาว 132,293 คนเสียชีวิตสะสมไปทั้งวัด527คนเริ่มแต่มีปัญหาโควิดในมา
และเสาร์4ชั่วโมงผ่านมานี่เสียชีวิตเพิ่ม1คนอยู่ที่เวียงจันทน์ท่านผู้ชมครับประมาณนั้นเรื่องต่อมาท่านผู้ชมอยากจะหลบสุทัศน์ฟังท่านขอนำเรื่องการเดินทางมาเล่าสุทัศน์ฟังหน่อยวันนี้เนาะเราจะไปเบิ่งเรื่องการเดินทางเข้าออกประเทศแคนาดาท่านผู้ชมในช่วงเดือนธันวาคือว่าเดือน12ผ่านมานี่เนาะมีคนเดินทางเข้าออกประเทศแคนาดา 742,400 คนโดยทางยนต์ท่านผู้ชมปกติเขาคือเรามันจะมิดเงียบเนาะแต่ว่าความจริงแล้วมันก็ยังมีผู้เดินทางเข้าออกอยู่ความจริงพวกเขาส่วนหลายเนาะก็เข้าใจว่าพวกมีการเดินทางหรือว่าที่มีก็ที่มีก็จะเป็นเท่านั้นแต่มาเห็นสถิตินี้แล้วมันกว่าธรรมดาท่านผู้ชมเพราะว่าเบิ่งว่ามันการเดินทางประเภทใดท่านผู้ชมคนแคนาเดียนแต่ละปีนะเดินทางไปพักผ่อนอยู่ประเทศเม็กซิโกหรือแถวคาริบเบียนเนาะท่านผู้ชมหลายหรือว่าบ่อนอื่นก็ตามท่านผู้ชมแต่ละปีมีคนเดินทางหลายแต่ว่ามาปีกายผ่านมานี้ก็จำกัดบางคนกลับไปโต๊ะข้างอยู่ต่างประเทศท่านผู้ชมเพราะว่าไปฮอดแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นแต่พวกเพิ่นก็เตรียมพร้อมแล้วผู้ที่จะไปอันก็จะคงอยู่ละส่วนหลายที่จะปฏิบัติตามหลักการหรือว่ากฎเกณฑ์ของสาธารณสุขหรือว่าการท่องเที่ยวแคนาดาเตรียมพร้อมท่านผู้ชมจะเป็นทางเงินทางเวลาได้มาแต่ว่าคัดไปแล้วต้องได้เผื่อไว้ท่านบ่สามารถรู้ได้ว่าในแผนการเดินทางของท่านจะพบพ่ออย่างเส้นประเทศที่ท่านไปอาจจะมีเหตุการณ์การระบาดเวลาเขาเข้าไปแล้วอาจจะพบพ่อสถานการณ์การล็อกดาวน์สิ่งไปใส่มาใส่บ่ได้เวลาจะขึ้นยนต์บางเถื่อท่านเจ้าหน้าที่สายการบินเห็นอาการของท่านนั้นมีลักษณะไข้คือกับมีอาการของโควิดท่านก็จะถึงปฏิเสธไว้ขึ้นยนต์และก็จะต้องได้กักตัวหรือว่าเวลาจะกลับมาประเทศแคนาดาท่านผู้ชมจะต้องตรวจโควิดก่อน72ชั่วโมงถ้าผลออกมาเป็นลบก็โชคดีไปท่านผู้ชมถ้าผลออกมาเป็นบวกก็ต้องได้ถูกกักตัวเหตุการณ์ต่างๆในท่านผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องรายจ่ายเนาะมันก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งว่าแน่นอนที่สุดเวลาท่านกักตัวก็ต้องได้อยู่โรงแรมก็ต้องมีอยู่มีกินการไปมาหรือว่าการตรวจต่างๆเช็คเทสต่างๆเนี่ยมันเท่าเป็นผู้จ่ายทั้งนั้นมาเรียกว่าเวลาขึ้นแผนการเดินทางก็จะต้องได้คำนึงถึงเรื่องนี้นะขึ้นเผื่อสถานการณ์เช่นนี้ท่านผู้ชมอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเนาะของเหตุการณ์หลายๆที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมตามการให้สัมภาษณ์ของผู้ชีวจำนายปียนต์หรือว่าการท่องเที่ยวนี่แหละท่านผู้ชมหรือว่า agent de voyage เนาะกันที่ว่า travel agents คนเขาบอกว่าจำนวนผู้โดยสารที่จองปียนต์ได้เพิ่มขึ้นว่าหมายถึงว่าสมเทียบใส่ปีกายเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 30% หอด 40% ดังนั้นเนาะท่านผู้ชมการเดินทางมันเป็นไปได้แต่ความเสี่ยงนั้นมันมีสูงครับจะต้องกวดบุญเงื่อนไขกฎระเบียบต่างๆที่ทางการท่องเที่ยวของแคนาดาหรือว่า Travel Canada เพิ่นมีไว้จังหน่อยครับจะพาไปท่านผู้ชมไปเบิ่งเว็บไซต์เนาะก่อนจะไปใส่ก็ต้องได้พิจารณาเนาะท่านผู้ชมก่อนจะไปใส่หรือว่าเขาต้องพิจารณาถึงว่าในส่วนที่เขาไปก่อนจะไประยะเวลาที่เขาไปอยู่หันและก็ตอนที่กลับมาตอนได้ขึ้นถึงต้องวางแผนไว้อันนี้ตามการแนะนำของ Travel Canada ท่านผู้ชมข้าพเจ้ากลับไปอ่านพอมากันเลยเก็บมาเล่าสุท่านฟังบางเถื่อกับท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะขึ้นแผนจะเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้เนาะโดยเฉพาะอย่างกุบาบ่หรือว่าเม็กซิโกบ่การขึ้นมาอย่างต่างๆนี่แหละท่านผู้ชมเพราะว่าคนละเฮาหลายคนก็มักไปเที่ยวในช่วง2022หรือจะเข้า3ปีนี้แล้วก็พวกเขาบ่ได้ไปใส่ดังนั้นก็ไปก็อยากขึ้นอยากไปว่าซั่นๆเอาไปเบิ่งข่าวประกอบท่านผู้ชมก่อนอื่นมดครับเจ้าขอแชร์วิดีโอนี่มันเป็นวิดีโอของ CBC ท่านผู้ชมก็ว่าถึงเรื่องการเดินทางเนาะครับจะพาท่านไปดู This new travel advisory out from the federal government warning Canadians not to travel internationally if they don't have to, advising against non-essential international travel. That's from Ottawa. There is further guidance coming out from the Public Health Agency of Canada, and John Northcott takes a closer look for us at what they are advising there. John?Heather, it all springs from what we heard the health minister say yesterday, which was, quote, now is not the time to travel, full stop, end quote.
That is reflected in the documentation that we're seeing. And we'll show you here as we scroll it up on the screen. It goes on and on and on and on in terms of what you should know before you're traveling, when you are traveling, the precautions you should take, the information that you should have at hand, the documentation, and perhaps most importantly in all of this, what you may encounter and what you should be prepared for. Again, this is assuming that you have taken the step and arguably ignored the advice of the federal government and have gone to travel. Again, this is the non-essential stuff, essential, presumably, but still, even if it is essential, you can encounter the same concerns that they're outlining in that. And there's a quote in there, and we'll put that up for you, because it really does underscore not only the fact that those returning to this country may encounter a number of challenges in terms of what we already were required to have in terms of that negative PCR test, and now testing at the point of arrival that'll be ramped up, at least for anyone coming from a non-US destination, not ruling out potentially, that could be ramped up as well. But the idea that you could be effectively stuck in some part of the world for an indeterminate amount of time, again, in the words of that release, the information they have all springing from this advisory around what you should avoid as a traveler, and it's everything from the whole wide range of venues. And when you think about it, they're the sorts of things that one does when you do go abroad, and you go abroad to take part in these kinds of things. So live performances, avoid bars, avoid sports venues, avoid crowded transportation in any other way. Well, unless you're going to some desert location, you're probably going to encounter a lot of those circumstances. In fact, that may be what motivated you to travel in the first place. So all of that warning against the travel. Also pointing out that in these various locations, not only could you be restricted from leaving the country itself, you may be restricted from being within the country. That could affect your access to healthcare. So check whatever health insurance you have, check your travel insurance, all of this. And one final note to pass along in all of this, they point out that air carriers have the right to refuse you entrance onto their planes if you show, in their opinion, any signs of having COVID-19, and they could keep you off that plane for 14 days. So all of that, again, around the returning to this country, sure, restrictions and rules, they've been in place for some time, but the whole idea that out there in the big wide world, the circumstances could change, and effectively, from the government's point of view, you've been warned. So นั่นก็เป็นคลิปของ CBC เนาะเพิ่นก็ได้เว้าถึงเรื่องกฎระเบียบของการเดินทางต่างๆเนาะสิ่งที่ควรรู้และสิ่งเพราะว่าเพิ่นก็ยกคำแนะนำของการท่องเที่ยวแคนาดาหมายถึงปัจจุบันในเพิ่นแนะนำว่าบ่ในเวลาที่ไปเที่ยวก็คือกฎระเบียบของเพิ่นออกมาเนาะเริ่มจากวันที่15เดือน12ปี2021ผ่านมาในเพิ่นบอกว่าพยายามหลีกเว้นการเดินทางที่บ่จำเป็นก็คือไปเที่ยวกันแหละท่านผู้ชมแต่ว่านั่นก็เป็นคำแนะนำบ่ได้หมายถึงว่าข้อห้ามท่านผู้ชมเป็นคำแนะนำอันนี้มันก็ขึ้นกับกรณีญาณของแต่ละคนเนาะสิ่งใดควรสิ่งใดบ่ควรนะท่านผู้ชมนอกนั้นก็ได้เว้าถึงเรื่องเวลาเขาเดินทางไปประเทศใดก็ตามท่านผู้ชมว่าไปฮอดแล้วต้องใส่มันสำนึกเบิ่งว่าบ่อนใดที่ควรเฮาไปหรือบ่อนใดที่บ่ควรไปบ่อนใดคือตัวอย่างว่าอยู่ในบาร์ในสถานที่ชุมชนต่างๆเฮาก็หลีกได้หลีกเว้นได้ก็หลีกเว้นท่านผู้ชมนั่นเป็นคำแนะนำการนอกนั้นก็เพิ่นก็เว้าถึงเรื่องการธนาประกันภัยการเดินทางท่านผู้ชมอันนี้ท่านผู้ชมก็ที่อยู่แคนาดาอยู่ที่มอนทรีออลเฮาก็จะรู้จักดีเนาะเวลาก่อนเฮาจะไปเที่ยวบ่แม่นเฮามักจะซื้อเขาเอิ้นว่าอัสรังวอยาจแล้วก็ทราเวลอินชูเรนซ์นะครับสมมุติว่าเวลาเขาไปแล้วเกิดอย่างคือขึ้นแล้วอัสรังนั้นอาจจะประกันภัยนั้นจะจ่ายให้เขาได้เวลานอนหมอบ่หรือว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆเกิดภัยหรืออินชูเรนซ์นั้นก็จะซิคัฟเวอร์จ่ายให้เขาอันนี้จำเป็นทุกคนควรจะมีไว้นะอันนี้สิ่งสำคัญก็คือว่าต้องได้ถามเป็นพิเศษดีครับผู้ชมว่าเขาจะจ่ายถ้าสมมติเขาติดโควิดหรือว่าต้องได้พักอยู่พุ่นเราจะมีการ cover แนวใดอันนี้ต้องได้ศึกษาเพิ่มนะท่านผู้ชมเพราะนั้นเวลาซื้อ insurance หรือซื้อประกันภัยการเดินทางปัจจุบันสิ่งที่ท่านบนควรลืมนั้นก็คือถามเกี่ยวกับเรื่องประกันภัยโควิดเนาะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแล้ววันนี้ครับจะขอพาท่านไปเปิดเว็บไซต์ของรัฐบาลแคนาดาเนาะ Travel Canada หน้านี้ท่านผู้ชมเป็นเว็บไซต์ทางการของ Government of Canada นะครับอยู่ในนี่ขึ้นพาดหัว effective December 15 2021 leak when avoid non essential travel outside Canada พยายามหลีกเว้นการเดินทางที่บ่จำเป็นโด
ยบ่ได้คำนึงว่าเฉพาะแต่ท่านได้สักวัคซีนแล้วก็หมายถึงว่าต้องคิดถึงอย่างอื่นนำประสันซะอยู่ในนี้ท่านผู้ชมที่ข้าพเจ้ายกมาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งกันก็เพราะว่ามันมีกฎระเบียบหลายอันหลายแนวและก็ที่เพิ่นแนะนำก็ได้แนะนำและก็อธิบายทุกอย่างทุกขั้นตอนท่านผู้ชมให้พวกเขาได้เตรียมพร้อมแล้วก็มีฮอตเช็คลิสต์ว่ามีอย่างใดทุกอย่างนี่ท่านผู้ชมมีประโยชน์หลายหน้านี่ขั้นท่านวางแผนจะไปเที่ยวนี่อย่าลืมเข้าไปในนี่เนาะอันสุดท้ายก็แนะนำให้ท่านไปจดทะเบียนอยู่นะเขาเรียกว่า Canadian Abroad ท่านผู้ชมคน Canadian ที่อยู่ต่างประเทศถ้าเป็นอย่างมารัฐบาลแคนาดาสามารถไปติดตามเอาคืนมาได้นี่ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์ท่านผู้ชมก็เลยนำมาแชร์สู่ท่านผู้ชมได้เบิ่งก็ประมาณนั้นเนาะท่านผู้ชมก็คิดว่าจะมีประโยชน์บ่หลายก็น้อยมาก่อนในคลิปรายการสำหรับมื้อนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ชมอีกครั้งนึงที่ติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากด follow จะเป็นอยู่ใน Facebook อยู่ใน YouTube อยู่ใน YouTube ก็ไปที่สุพรสมรแก้วนอกนั้นก็ยังอยู่ในเครือข่ายของรุกกุทีวีท่านผู้ชมซึ่งเป็นเครือข่ายของเราทีวีแคนาดาสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขสมหวังและปลอดภัยพักการรักษาสุขภาพนะท่านผู้ชมขอขอบใจความเมตตาเป็นบุญกุศล